ค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงนี้เป็น Breaking News เรื่องเกี่ยวกับโอมิครอนโดยเฉพาะเลยเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ทั้ง3ท่านรวมทั้งอาจารย์พิริพันธ์ที่นั่งข้างๆดิฉันนี้ด้วยนะคะจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสตัวนี้นะคะเรามีอาจารย์วสันต์อาจารย์อนันต์แล้วก็อาจารย์ภากรอยู่ในเซกชันนี้กับเรานะคะดิฉันขอเริ่มต้นด้วยคำถามแรกเลยนะคะขอเริ่มที่อาจารย์พิไลพันธ์ก่อนเลยว่าอาจารย์คะโอมิครอนเนี่ยมันคืออะไรคะมันน่ากลัวไหมคะอาจารย์พี่นึกว่าพี่จะเป็นคนที่มาช่วยถามนะค่ะก็ไม่เป็นไรสรุปแล้วก็คือพี่ก็คิดว่ามันเป็นแวเรียนต์ตัวใหม่เอี่ยมเลย ซึ่งตอนนี้ก็คงจะเป็นที่น่ากังวลเพราะพอออกมาก็ได้เป็น variant of concern เลยซึ่งไม่เหมือนเดลต้านะตอนเดลต้าออกมาเนี่ยยังเป็นแค่ variant of interest ก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็ใช้เวลาช่วงหนึ่งเลยถึงจะเป็น variant of concern แล้วก็ถ้าถามมันก็เป็นสิ่งที่น่าตกใจที่มันมี mutation เยอะมากเลยจนกระทั่งเกิดความกลัวเรื่องวัคซีนไม่ตรงอ่ะใครจะช่วยพี่อัปเดตสถานการณ์บ้างเพราะว่าข่าวอ่านเมื่อเช้าพอตกสายเนี่ย Twitter ออกมาก็ไปหลายประเทศแล้วหนูเรียนเชิญอาจารย์วสันต์ก่อนเลยดีกว่าค่ะอาจารย์ช่วยอัปเดตให้นิดนึงนะคะอาจารย์ว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะค่ะอาจารย์สถานการณ์ตอนนี้เหรอครับก็ที่แอดการ์ดใช่แล้ววิจัยของเขาก็อัปเดตโทษนะตลาดพฤติกรรมเรียบร้อยแล้วก็อัปโหลดขึ้นมาบนจีเอสจากนั้นพวกเราก็ดาวน์โหลดกันมาทดสอบนะครับส่วนใหญ่ก็ในแต่ละห้องแล็บก็จะกังวลว่าชุดตรวจ PCR ใช้ได้อยู่หรือไม่นะครับแล้วก็ต่อมาตอนเช้าๆก็มีข่าวจากแพทย์ทางประเทศแอฟริกาใต้เหมือนกันบอกว่าอาการดูไม่น่าจะรุนแรงนะครับคนที่ติดเชื้อนี่ก็ไม่มีใครแอดมิดเลยนะฮะก็กลับไปบ้านเป็นปกติเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าโรคอาจจะเปลี่ยนใจภายในอีกแค่2อาทิตย์ข้างหน้าว่าไม่ได้รุนแรงอย่างที่เราคาดเดาเอาอย่างไรก็ตาม WHO ก็ออกมารายงานทันทีกันว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปเพราะว่าคนที่ติดเชื้อนั้นเป็นเยาวชนเป็นวัยรุ่นจะต้องรออีกสักที่2อาทิตย์จนเชื้อนี้ติดไปยังหรือแพร่ไปยังคนที่สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวแล้วรอค่อยว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อีกที่สองที่จะเห็นอะไรมากขึ้นก็มีไวรัสออกมาก็สามารถจะไปวิเคราะห์วิจัยกันในห้องแล็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราคงต้องเฝ้าจับตาที่ประเทศแอฟริกาใต้เป็นหลักครับอาจารย์คะแล้วจริงๆแล้วขอเป็นเรียนถามอาจารย์อนันต์แล้วกันนะคะอาจารย์เล่าออริจินนิดหนึ่งจริงๆไวรัสนี้อาจารย์คิดว่ามันมีมาอยู่นานแล้วแต่เราไม่เจอมันเองหรือว่าจริงๆมันเพิ่ง evolve ขึ้นมาใหม่เลยอะค่ะอาจารย์ยังไม่มีใครทราบนะครับผมว่าแต่โดยหลักการเราที่นักพอไปออกทำ phylogenetic tree เดี๋ยวอาจารย์ภากรคงแสดงรูปให้เห็นนะคือเขาแฝงไปนะครับจะเห็นว่าตัวกิ่งของมันเนี่ยมันเป็นเส้นตรงมาตั้งนานแล้วสุดท้ายมันเพิ่งมาแตกกิ่งตอนใกล้ๆที่ผ่านมานี่เองเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทฤษฎีอยู่สองสามทฤษฎีด้วยกันนะครับอันแรกเนี่ยเขาก็คิดว่าตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าการไปถอดรหัสพันธุกรรมของผู้ป่วยเนี่ยมีไม่มากข้อมูลก็เลยออกมาว่าเป็นไฟโลเจนติกทรีเนี่ยไม่ได้ชัดเจนก็เลยไม่ได้เห็นกิ่งที่แตกออกมาหรือบางคนก็บอกว่ามันอาจจะไปบ่มเพาะอยู่ในโฮสต์ที่เป็นอิมมูโนคอมโพรไมส์คือคนที่เป็น HIV positive ก็คือคนที่ภูมิคุ้มกันเนี่ยเอาไวรัสออกจากร่างกายได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าพอร่างกายไปเลี้ยงไวรัสอยู่ในตัวเขาเป็นเวลานานเนี่ยแล้วอาจจะมีการให้พลาสมาในการรักษาเพราะว่ามันมีการทดสอบโดยมีงานวิจัยในอังกฤษเองเนี่ยก็คือเคยโชว์ครับว่าผู้ป่วยเหล่านี้ถ้าเกิดไปให้การรักษาด้วยวิธีการให้พลาสมาเนี่ยมันเป็นการเร่งให้ไวรัสพวกนี้มีการกลายพันธุ์ออกมาเป็นแวรี่เอนต์ต่างๆเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทฤษฎีที่บอกว่าไปบ่มเพาะอยู่ในผู้ป่วยที่เป็น HIV positive ในแอฟริกาเองซึ่งเราก็พบว่าในแถบแอฟริกาเนี่ยมีผู้ป่วยเป็น HIV เนี่ยอยู่จำนวนมากพอสมควรก็อาจจะเป็นได้ที่เขาไปเปลี่ยนแปลงในนั้นแล้วค่อยกระโดดออกมาไปหาติดกับคนที่เป็น immunocompetent ก็คือคนที่มีสามารถที่จะเป็นคลัสเตอร์ขึ้นมาได้
อีกอันนึงที่มีคนคิดนะครับว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนเอาเลี้ยงเอาไวรัสเนี่ยมาเลี้ยงในห้องแลบแล้วมีการทำเอ็กซ์เพร์เมนต์ที่เลี้ยงในสภาวะที่เขาเอาพลาสมามาเอามาใส่แบบเพื่อเป็นการให้ไวรัสมีการอะแดปต์เติบโตขึ้นมาในแลบเองแล้วมันมีการปล่อยออกมานอกแลบเนี่ยก็มีคนพูดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่มันไม่ได้เป็นไวรัสที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยสปีดแบบธรรมชาติก็คือปกติแล้วเราเชื่อว่าไวรัสจะเปลี่ยนแปลงประมาณ2ตำแหน่งต่อเดือนเท่าที่ตัวเลขที่เขาคุยกันแต่ดูจากการเปลี่ยนแปลงของออมิครอนตัวนี้มันเปลี่ยนแปลงเยอะมากจนทำให้มีคนเชื่อว่ามันน่าจะมีฟอสอะไรบางอย่างที่ทำให้ไวรัสไปเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มากขนาดนั้นนะครับอาจารย์ภากรคะอาจารย์มีคอมเมนต์ไหมคะอาจารย์น่าจะถนัดเลยไวรัลอีโวลูชันค่ะเชิญอาจารย์คอมเมนต์ค่ะอาจารย์ครับผมครับฮะคือในส่วนของออริจินเหรอครับอาจารย์กอบพรอยากรู้ว่าอาจารย์คิดยังไงกับการเปลี่ยนแปลงเนี้ยค่ะว่าอีโวลูชันมันเร็วกว่าไวรัสตัวอื่นมันมีความพิเศษยังไงอะค่ะจริงๆแล้วถ้าเข้าใจไม่ผิดอีโวลูชันที่เร็วที่สุดที่เรารู้น่าจะ HIV ไหมคะแต่ว่าอันนี้ดูเหมือนจะมีอะไรพิเศษขึ้นมาอาจารย์ภากรคิดยังไงค่ะโอเคครับคือจริงๆเนี่ยเรื่องของคือส่วนตัวก็ดูเรื่องอีโวลูชันนะครับแล้วก็เรื่องอีโวลูชันเนี่ยเป็นการเกิดขึ้นธรรมชาติแหละนะครับผมถามว่าตัวนี้เนี่ยอีโวเร็วไหมนะครับซาโควิด2จริงๆต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเทคนิคลี่เลยนะครับการกลายพันธุ์เนี่ยไม่ได้เร็วนะครับมิวเทชันเนี่ยไม่ได้เร็วนะครับแต่ว่ามันมีแฟกเตอร์หลายๆปัจจัยนะครับทำให้เกิดวิวัฒนาการได้ค่อนข้างเร็วถามว่าเร็วประมาณไหนนะครับคือเลขที่ออกมาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 0.8 คูณ10ยกกำลังลบ14เอ้ยลบ4per site per year นะครับซึ่งที่ตรงตามกับที่ดร.นันพูดเลยนะฮะก็คือ15วันใน 30,000 ตำแหน่งเนี่ยจะเปลี่ยนประมาณ1ตำแหน่งโอเคถามว่าโอมิครอนจะเปลี่ยนแปลงเร็วไหมจริงๆเมื่อวานเนี่ยก็คือกลับไปทำกันบ้านไปดู GSH ไปดูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้มาเห็นว่าจริงๆแล้วโอมิครอนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วในช่วงแรกนะฮะถ้าเกิดเป็นไม่ได้จริงๆอ่ะมีสไลด์อยากโชว์นิดนึงอันนี้เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวนะคะขอลองถามทางเทคนิคอาจารย์ภากรจะขอแชร์สไลด์ได้ไหมคะคุณพีทคะอ๋อยังไม่ได้ค่ะอาจารย์ภากรเดี๋ยวน้องเขาขอเตรียมตัวนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าสามารถอาจจะกลับมาในช่วงท้ายนะคะเชิญต่อเลยค่ะอาจารย์ภากรค่ะในส่วนเอางี้แล้วกันย้อนกลับไปเรื่องของจุดเริ่มต้นแล้วกันนะครับโอมิครอนเนี่ยก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะมี first report sequence เมื่อวันที่9ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูเนาะแต่ว่าจริงๆเนี่ยโดน recognize ว่าเป็น variant of concern เมื่อวันที่26นะครับวันที่24เนี่ยบอกว่าเป็น variant underbot multimeric นะครับแต่ว่าอีก2วันก็คือกลายเป็น variantเลยนะครับตามที่อาจารย์พิไลสอนได้กล่าวในช่วงแรกนะvariance under monitoring หรือว่า variance of interest เนี่ยจริงๆ definition มันง่ายมากก็คือมี mutation เยอะเมื่อเทียบกับ wild type นะครับอันที่2คือเกิด local outbreak นะครับแล้วคราวนี้เนี่ยการที่จะเป็น variance concern แบบใหญ่นะครับผมก็คือดูเหมือนกับว่าจะมี transmissibility ที่เร็วขึ้นรุนแรงขึ้นหรือว่าอาจจะมีผลเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาหรือ prevention ของการนะครับ at the global scale ซึ่งตัวนี้ fit the bill ครับโอเคก็2วันให้หลังกลายเป็น prevention of concern คราวนี้ก็นักวิทยาศาสตร์ก็คือ submit sequence ต่างๆนะฮะเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางนะครับแล้วก็ GSH เนี่ยนอกจากจะทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลกลางเนี่ยก็มีการวิเคราะห์เบื้องต้นให้นะครับผมก็ไปดู phylogeny อย่างที่ดร.นันพูดเลยฮะก็คือตัวนี้เนี่ยเป็น long run จากเดียวกันเลยนะครับผมก็คือมีหลายทฤษฎีว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะไรยังไงนะฮะมันแต่ว่าเป็นที่แน่ชัดว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัลฟาไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเดลต้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นตัวที่แบบว่ามี branch ที่โดดออกมาโอเคเป็น branch ยาวๆนะครับที่มีความใกล้เคียงกันกับอัลฟามากที่สุดแล้วก็อันนี้คือ global scale เนาะแต่ว่าก็มีความใกล้เคียงกับแลมด้ามีความใกล้เคียงกับแกมม่าด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไปดูในเชิงของ rate ของ evolution นะครับผมมี signal นะที่เป็น indicator บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเนี่ยก็นำไปสู่ hypothesis ต่างๆครับว่าทำไมตัวนี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วจังเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนโอเค mutation เยอะ
ในที่นี้นะทุกคนเนี่ยกล่าวบอกเลยว่าเป็นมิวเทชันเยอะแต่จริงๆมันเป็นมิวเทชันเยอะเมื่อเทียบกับไวล์ด์ไทป์เมื่อ2ปีที่แล้วโอเคคราวนี้ดร.นันท์บอกว่า1เดือนเปลี่ยน2ตำแหน่งผ่านมาแล้ว2ปีเราเอ็กซ์เพคกี่ตำแหน่งนะครับถ้าเกิดว่าแบบว่าคูณเลขง่ายๆเลยนะฮะก็คือ2คูณ12ก็เป็น24เนาะ24คูณ2ปีก็เป็น18ประมาณ50ตำแหน่งนะครับแปลว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราดูจริงๆเรา expect ประมาณ50โอเคเมื่อเทียบกับ Y-Time เนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ70 60กว่าตำแหน่งเมื่อวานก็นั่งวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นนะฮะไปดาวน์โหลด GIS มา1ตัวบัตรก็คือมีประมาณ50ตำแหน่งนะคะนี่หนูขอเรียนถามอาจารย์วสันต์เกินนะคะเกิน50ค่ะเกิน50ตำแหน่งก็คือเร็วนะครับมีซิกเนเจอร์นะว่าเร็วนะครับก็นำไปสู่ไฮโพเทซิสที่ว่าทำไมถึงเร็วตามเนาะไฮโพเทซิสที่ดร.นันท์พูดไปแล้วก็คือไปบ่มตัวอยู่ในimmunocompromised patient หรือเปล่าทำให้เกิด selection pressure แบบ incomplete นะครับแล้วก็ทำให้เกิดvariant ขึ้นค่ะอาจารย์วสันต์คะขอกลับไปที่อาจารย์วสันต์นิดนึงตำแหน่งที่เปลี่ยนนะคะอาจารย์มันอยู่ตรงไหนบ้างคะอาจารย์มันเป็นตำแหน่งที่โอ้โหดูน่ากลัวมากไหมคะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอะคะอาจารย์คือนี่เจ้าไวรัสนี้ใช่ไหมครับมันค่ะใช่ค่ะเรียนทางอุปกรณ์ก็เหมือนกับมาเรียไวรัสทุกๆไประหว่าง10ถึง3ถึง15ต้อง1ในแสนนะครับแล้วก็การที่มันจะสปีดอัพหรือสปีดดาวน์เนี่ยบางครั้งเราต้องไปดูนอกเหนือจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเป็นที่อินไซด์ด้วยเนื่องจากว่ามันการกลายพันธุ์มันสู้ไข้หวัดใหญ่ HIV ไม่ได้ประเด็นสำคัญก็คือเขามี proof reading enzyme ซึ่ง proof reading enzyme เนี่ยถ้าจำได้ในข้อมูลของญี่ปุ่นเนี่ยอาจไปโทษว่า proof reading enzyme เสียทำให้ไวรัสมีการกลายพันธุ์ไปอย่างมากในที่สุดก็เป็น self destruction เพราะนั้นการที่เกิดการกลายพันธุ์อย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับประการหนึ่งที่เราต้องไปดูด้วยก็คือ proof reading enzyme ซึ่งจะอยู่ตำแหน่งหนึ่งของไวรัสตัวนี้นะครับไม่มีในวิสไม่มีในไข้หวัดใหญ่แล้วประการหนึ่งก็คือว่าในแอฟริกาเองเนี่ยเป็นป่าเขาเป็นของวัคซีนเข้าไม่ถึงในบางบ้านเนี่ยก็มีการติดเชื้อกันแล้วเพราะนั้นไวรัสตัวนี้อาจจะพัฒนาอยู่นานแล้วก็ได้เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปเก็บตัวอย่างเราไม่ได้ขอรหัสพันธุกรรมเท่านั้นเองครับแล้วที่การกลายพันธุ์ไปเนี่ยก็ไปประมาณสัก 60-70% ดูจากข้อมูลเนี่ยครับก็เหนือกว่าเดลต้าไปสักหน่อยนึงจะถามว่ามากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ยังไม่มีข้อระบุว่าเท่าไหร่ถึงจะมากเพียงแต่ว่ารู้แต่ว่านะครับแต่ว่ามากแล้วจะมีผลยังไงต้องว่าอีกทีหนึ่งเพราะว่าการเกิดการสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ายิ่งมากยิ่งดีหรือยิ่งน้อยยิ่งดีมันเป็นทางสายกลางถ้ายิ่งน้อยยิ่งดีหรือไม่เกิดเลยเราก็จะมีที่ถึงท่านที่เป็นต้นอาจารย์วสันต์ตอนนี้เขาบอกว่าในแอฟริกาเนี่ยตัวโอมิครอนเนี่ยเกือบน่าจะแทนที่เดลต้าได้แล้วนะคะเพราะว่าไปพิกอัพได้ทีหนึ่ง8คนเรียงเลยเพราะนั้นมันไม่ใช่แรร์เคสแล้วล่ะพี่เพียงแต่สงสัยว่าตอนนี้ WHO ก็พยายามเร่งที่จะให้คนที่มีตัวเชื้อ positive อ่ะช่วยส่งไอ้จีโนมซีเควนซ์หน่อยเหมือนอย่างเมืองไทยส่งไป 7,000 เขาก็ยังบอกมากขึ้นอีกมากขึ้นอีกพี่ก็ไม่คิดว่าไอ้ที่เปลี่ยนถึงจะ2ปีมาแล้วเนี่ยนะแต่ในช่วงกลางเนี่ยในขณะนี้เนี่ยอาจารย์ภากรบอกเกิน50แต่ในไอ้ที่เราอ่านตามข่าวกันเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ50นะฮะแต่32อยู่ใน S โปรตีนแต่อาจารย์ภากรไปนับแล้วน่าจะ60 70ด้วยซ้ำไปคือตั้งแต่ก่อนที่จะถึงสเต็ปเนี้ยแอฟริกาไม่ใช่ไม่มีซีเควนซ์เลยอะตอนที่มัน30 40ตำแหน่งเนี่ยเรามองไม่เห็นใน GIS เหรอคะไม่มี data อย่าง 30-40% หลุดเข้าไปใน GIS ให้คนพิกอัพได้เลยเหรอมีน้อยที่ถ้าจะสมมติดูการซีเควนซ์เนี่ยไม่ได้ทุกประเทศที่จะส่งอย่างบางประเทศอย่างเกาหลีเนี่ยไม่มากอย่างพม่าไม่หลายประเทศที่น่าแปลกใจก็ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศไม่มากไม่ได้ส่ง
จะมีอย่างในยุโรปในอังกฤษนำมากอังกฤษยังตำหนิอเมริกาด้วยซ้ำว่าตอนไม่ใส่มาเยอะๆอะไรเงี้ยถ้าเบื่ออยากให้ใส่มาต้องใส่ไปมาต้อง 0.1% ของผู้ติดเชื้อพี่สงสัยของอาจารย์อนันต์อยู่อีกอันหนึ่งนะอาจารย์กำลังจะพูดถึงสิ่งที่มันดูเหมือนกับจะตรงข้ามกับที่คลินิเชียนเขาใช้รักษากันนะอาจารย์พูดถึงเรื่องอะไรล่ะ convalescent plasma เป็นตัว drive ให้เกิด mutation มันเหมือน selective pressure ใช่ไหมที่จะหนีไปอ่ะแต่ในขณะนี้ถึงจะมีคนพูดว่า convalescent plasma เป็นตัว drive คนพูดน่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเปล่าแต่แพทย์เขาก็ยังใช้ตัวนี้ในการรักษาแล้วเขาก็บอกว่าถ้าคนไข้อาการไม่รุนแรงก็น่าจะยังใช้ convalescent plasma ได้อยู่อาจารย์มีความเห็นยังไงฮะใครทราบบ้างว่าในเมืองไทยได้มีการเอาไปใช้อย่างเห็นอาจารย์ยงเคยขอบริจาคอยู่อะและได้ใช้อย่างกันหรือยังผมว่าถ้าเกิดบริบทของคนปกติที่เป็น immunocompetent ที่ใช้ convalescent plasma ผมว่าจะใช้ได้แล้วก็แต่ถ้าคนในบริบทของคนที่เป็น immunocompromised นะครับมันจะต้องใช้นานต้องใช้บ่อยเป็นการให้มี pressure เกิดขึ้นกับไวรัสเนี่ยเป็นเวลานานทำให้โอกาสที่เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะจริงๆแล้ว convalescent plasma มีประโยชน์นะครับสำหรับการที่ป้องกันการติดเชื้อที่รุนแรงเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีในบาง study บาง clinical study ก็บอกว่าไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าเขาเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ให้กับไม่ให้การอัตราการตายอัตราการป่วยหนักก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่บางสตูดี้ก็บอกว่ามันมีประโยชน์อยู่ในระดับหนึ่งแต่กรณีของคนที่เป็นอิมมูโนคอมโพรไมซ์นะครับผมว่ามันเป็นประเด็นที่มีการใช้พลาสมาเหล่านี้มาแล้วทำให้ตัวไวรัสที่บ่มเพาะอยู่ในร่างกายของเขาเนี่ยไม่ถูกเคลียร์ด้วยระบบภูมิคุ้มกันที่มันต้องทำงานเป็นปกตินะครับเพราะลำพังแค่พลาสมาอย่างเดียวเข้าไปเนี่ยเพราะว่ามันมีปริมาณถ้าเกิดไปถูกเจือจางโดยซีรั่มในร่างกายของคนคนนั้นมันก็จะเหลือแอนติบอดีไม่มากว่าเราใส่แอนติบอดีไป1กี่ยูนิตแล้วมันก็ถูกหารด้วยซีรั่มที่มันไม่ค่อยมีแอนติบอดีอยู่แล้วมันก็จะมีปริมาณน้อยลงค่อนข้างชัดเจนผมว่าลักษณะแบบนี้มีคนคอมเมนต์ว่าเราให้เป็นแอนติบอดีอ่อนๆแล้วไวรัสเกิดการมิวเทตตัวเองหนีไปคืออันนี้เป็นงานเพราะว่าเป็นงานวิจัยโดยไม่ใช่คลินิเชียนครับเป็นของดร.ลาวินกุปตาที่อยู่ที่เคมบริดจ์เนี่ยเขาตีพิมพ์ลงไปใน Nature แล้วเขาก็พบว่าจริงๆแล้วสายพันธุ์อัลฟาของอังกฤษเนี่ยครับเกิดจากกระบวนการนี้เช่นเดียวกันคือเขาพบว่ามันเกิดจากคนผู้ป่วยที่ทำคีโมเทอราปีผู้ป่วยมะเร็งที่ทำที่กินยากดภูมิแล้วเป็นโควิดนะครับแล้วก็ใช้พลาสมาเนี่ยเป็นการรักษาซึ่งก็พบว่าต้นกำเนิดของอัลฟาแวเรียนก็เกิดลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันคิดว่าเบต้าก็เกิดออกมาแบบนี้เหมือนกันที่เกิดขึ้นที่แอฟริกาใต้ยังมีสายพันธุ์มิวนะครับกับสายพันธุ์ C1.2 ที่มีการระบาดอยู่ก่อนหน้านี้ก็มีคนคอมเมนต์ว่าก็มาจากกลุ่มคนแบบนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเหมือนกับมีคอนเซนซัสอะไรบางอย่างว่าถ้าหากคนนั้นเป็นอิมมูโนคอมโพรไมส์นะครับอาจจะต้องระวังเรื่องของการรักษาโดยใช้ยาที่เป็นยาต้านไวรัสหรือเป็นตัวพลาสมาเหล่านี้เพราะว่าจะเป็นแรงกระตุ้นให้ไวรัสจะเปลี่ยนแปลงเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาโมโนพิลาเวียนะครับก็มีคอมเมนต์มาเหมือนกันแล้วว่ายาโมโนพิลาเวียเป็นยาก่อการกลายพันธุ์ซึ่งมันจะแตกต่างจากแพ็กซิโควิดซึ่งอาจจะเป็นยาที่ไปทาร์เก็ตที่3 CL Pro แต่ถ้าหากเป็นตัวที่เป็นโมโนพิลาเวียเนี่ยไปอยู่ในคนบางกลุ่มที่เอื้ออำนวยต่อการกลายพันธุ์ของไวรัสได้แล้วกินยาไม่ครบคอสลักษณะแบบนั้นก็จะทำให้เป็นแรงปัจจัยที่ทำให้ไวรัสเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันนะครับอาจารย์หนูขออนุญาต follow up คำถามต่อถ้าอย่างนี้เดี๋ยวท่านไหนมีความคิดเห็นเชิญได้เลยนะคะคืออย่างถ้าบอกว่าอิมมูน partial immune นะคะมันมีโอกาส drive variant ได้อย่างในประเทศเราเนี่ยสมมติว่าได้รับวัคซีนกันแล้วอะค่ะอิมมูนไม่ได้ complete มันไม่ได้มีแอนติบอดีไตเตอร์ขึ้นมากมายอย่างเงี้ยค่ะมันมีโอกาสไหมคะว่าการให้ partial immunization ในบ้านเราหรือการที่ให้วัคซีนแล้วไม่ได้ทำให้เกิด protective จริงๆอะค่ะมันจะ drive ไวรัสให้กลายพันธุ์ได้ง่ายขึ้นนะคะอาจารย์
อาจจะเริ่มที่อาจารย์คิดว่าระบบภูมิคุ้มกันเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะอาจารย์นันท์เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะผมคิดว่าระบบภูมิคุ้มกันมันไม่ได้มีแค่แอนติบอดีอย่างเดียวแหละเพราะว่าถ้าเกิดเรามองแบบนั้นมันก็จริงๆแล้วมันก็มองด้วยเหรียญด้านเดียวแต่จริงๆแล้วคนปกติที่เป็นอิมมูโนคอมพีเทนต์เนี่ยมันมีหลายอย่างที่ช่วยเราอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างทีเซลและประชาที่อาจารย์พิรพันธ์เชื่อไว้เรื่องของอาร์มต่างๆของอิมมูนเรสปอนส์ที่อาจจะมาช่วยทำให้อิมมูโนคอมพีเทนต์ร่างกายของเราเนี่ยมันไม่จะเคลียร์ไวรัสออกไปค่อนข้างไวเราไม่ได้บ่มเพาะไวรัสเป็นเดือนหรือเป็นปีกรณีของคนที่หลายๆที่เป็นผู้ป่วยบางคนที่ต้องเป็นอิมมูโนคอมโพรไมซ์นะครับมันจะอยู่ในคนละบริบทกันนะครับค่ะขอบคุณค่ะคำถามถัดไปนะคะขอนิดนึงว่าอาจารย์วสันต์กับอาจารย์ภากรน่าจะเป็น2ท่านที่ติดตามซีเควนซ์ของไวรัส SARS-CoV-2 ในประเทศเราเยอะมากอยู่แล้วค่ะอาจารย์คะมิวเทชันต่างๆที่เกิดขึ้นในโอมิครอนแวเรียนเนี่ยค่ะอาจารย์มันปรากฏบ้างไหมในซีเควนซ์ที่เราพบในประเทศนะคะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดมิวเทชันทั้งหมดบางมิวเทชันนะคะมีไหมคะที่พบในไวรัสที่ไอโซเลตในประเทศเราอะค่ะอาจารย์เดี๋ยวผมก็คือจริงๆเดี๋ยวต้องบอกว่าโอเคผมขึ้นไปจะประมาณ70ตำแหน่งใช่ไหมครับแต่ว่านี่คือ across the entire genome นะครับใน spike protein ก็ยังที่ประมาณ30นิดsubstitution amino acid substitution นะครับโอเคครับนี้ก็คือลองไปเปรียบเทียบดู profiles ของการเปลี่ยนแปลงของตัวนี้นะครับเมื่อเทียบกับ variants อื่นจริงๆหลายๆมิวเทชันที่พบเจอในโอมิครอนเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหม่ซะทีเดียวนะครับอย่างเช่นdeletion ของ HV ตำแหน่ง69 70อย่างเงี้ยก็คือเจอในอัลฟานะครับ E484K ก็คือเจอในหลายตัวเลยจริงๆแล้วจริงๆมีมิวเทชันที่พบที่ซ้ำเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมโอเคแล้วก็มิวเทชันตัวนี้ก็คือหลายๆตัวเนี่ยก็คือโดน characterize นะฮะว่าอาจจะนำไปสู่การ increase transmissibility หรือว่า immune evasion อะไรบางอย่างนะครับประมาณนั้นครับที่จริงๆแล้วเหล่านี้ไม่ได้ยูนิคกับตัวโอมิครอนนะครับจริงๆแล้วก็คือเจอกับเดลต้าก็มีเจอกับตัวอื่นก็มีอะไรค่ะอาจารย์วสันต์มีคอมเมนต์เพิ่มเติมไหมคะอาจารย์ที่ถามเนี่ยถ้าใครไม่ติดถามว่าสิ่งที่ในประเทศไทยคือใช่ค่ะโอมิครอนไม่ใช่ครับค่ะค่ะมิวเทชันค่ะที่เราทำอยู่เนี่ยในประเทศไทยที่มีสักประมาณไม่ได้ยินเสียงอาจารย์วสันต์ขาดไปอะค่ะสักครู่ค่ะอาจารย์เสียงอาจารย์หายไปอะค่ะโอ้ฮะคือปกติเราจะดูกิจกรรมในการดาวน์โหลดมาซีเควนซ์ของทั้งประเทศนะครับลงมาวิเคราะห์ทุกๆ2อาทิตย์ฮะแล้วในการวิเคราะห์นั้นมันก็จะต้องบอกว่าเพื่อไปดูว่าเป็นสายพันธุ์ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดูทางด้านยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นว่ามีกลุ่มต้นปรากฏกลายขึ้นมานะครับถ้าปรากฏเมื่อไหร่ก็ตัวสุขการขึ้นมาแต่ตอนนี้ยังไม่มีครับแบบที่นี่ค่ะพี่ถามอาจารย์อนันต์นะถ้าอาจารย์จำได้ว่าสมัยที่ทำไข้หวัดนกกันเนี่ยเราก็จะพูดถึงmultiple basic amino acid ที่ cleavage site ที่ทำให้ตัด SA1 เป็น S กับ SA2 โดเมนเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่ามันมี RRKK อะไรเนี่ยเยอะมากเลยแต่มันพอมาถึงไอ้ SARS-CoV-2 เนี่ยมันมีน้อยกว่าอยู่ไม่กี่ตัวแล้วพอถึงโอมิครอนเนี่ยก็ปรากฏว่ามันได้เพิ่มมาอีก1ตัวก็เท่ากับว่ามี cleavage site ที่จะถูกตัดได้เพิ่มขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์ที่จะทำให้มี transmissibility สูงไหมครับตัวจริงๆแล้วตัวที่เป็น purine cleavage site ที่น่าจะดีที่สุดคือเดลต้าครับเพราะว่ามันเปลี่ยนตำแหน่ง681จากตัวเดิมเนี่ยมันเป็นตัว R ทั้งตัวมันจะมี R R R K R ซึ่งยาวที่สุดอันนี้คือเดลต้าแต่ตัวของออมาคอนเนี่ยมันเป็นคล้ายกับตัวที่เป็นสายพันธุ์อัลฟาครับมันเป็น P แล้วเปลี่ยนเป็นฮิสติดีนที่681แต่ประเด็นของตำแหน่งนั้นคือบริเวณนั้นนะครับใกล้ๆกันที่ไม่ใช่เป็นตำแหน่งของ poly basic cleavage ตรงนั้นเลยนะครับจะมีบริเวณที่679เนี่ย
โอมิครอนมีเพิ่มขึ้นมาเป็น N679อะไรสักอย่างผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมขอดูก่อนก็คือโอเคครับเขาจะ 9K ครับแล้วก็มีที่หนึ่ง6ตัว H ตัวฮิสตีดีนี่655ซึ่งมันเป็นบริเวณที่อยู่ช่วงตรงพวกฟิลลินคริเวตไซด์ซึ่งตรงนี้ครับผมว่ามันจะทำให้เอนไซม์ฟิลลินเนี่ยเข้ามาตัดตรงนี้ง่ายขึ้นโดยคอนฟอร์เมชันของโปรตีนไปที่มันเพื่อให้ถูกตัดได้ด้วยเอนไซม์ตัวนี้คือถ้าเกิดตอบคำถามของอาจารย์คือผมคิดว่ามีประเด็นเลยครับที่จะทำให้ตัวสไปค์โปรตีนตัวนี้เข้าสู่เซลล์ได้ง่ายนะครับเปลี่ยนรูปร่างแล้วก็เกิดการฟอร์มซินซิเชียมเป็นซินเซเชียขึ้นมาอันนี้ต้องดูฟิวชั่นแอคทิวิตี้ละถ้าหากเป็นนี้จริงๆเนี่ยออมิคอนจะมีประเด็นเรื่องของการสมิสซิบิลิตี้เกิดขึ้นแล้วครับแต่ใกล้เคียงอย่างน้อยผมว่าใกล้เคียงกับไม่ต่ำกว่าอัลฟาแต่กำลังลุ้นอยู่ครับว่ามันจะสูงไปกว่าเดลต้าหรือเปล่าเพราะว่า2ตัวที่มันเสริมขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะทำให้ตรงตำแหน่งนั้นนะครับถูกตัดได้ง่ายขึ้นค่ะก็คือตอนนี้ transmissibility นี้โอมิครอนน่าจะดูดีกว่าเดลต้าไหมคะอาจารย์นันท์ขออีกทีนึงค่ะอาจารย์คือจริงๆแล้วข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้เป็นข้อมูลที่แอฟริกาใต้เขาเก็บข้อมูลมาแล้วเขาก็เนื่องจากว่าเขาไปเก็บข้อมูลมาในช่วงเวลาที่มันยังไม่ไกลมากแล้วตัวอย่างก็มีไม่เยอะแต่คือถ้าเปรียบเทียบกันแบบนี้แล้วเนี่ยโอมิครอนเนี่ยมันเก็บตัวอย่างได้เยอะกว่าเดลต้าซึ่งอยู่ในประเทศแต่ก็ตอบไม่ได้เพราะว่าตอนช่วงนี้ของแอฟริกาใต้เองเนี่ยเดลต้าก็มีไม่มากดีมีไม่มากเพราะฉะนั้นการที่จะสรุปว่าตัวโอมิครอนจะแพร่กระจายไวกว่าเดลต้าในบริบทของแอฟริกาใต้ตอนนี้ผมว่ายังไม่แฟร์เพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของ founder effect ที่ไปเจอ Omicron ในคลัสเตอร์แล้วก็เลยไปเก็บได้มาแต่ว่าต้องรออีกสักพักหนึ่งอ่ะหรือไม่ก็ต้องไปเจอคลัสเตอร์ใหม่ในประเทศที่โดยเฉพาะในประเทศในยุโรปถ้าเกิดมีการกระจายของ Omicron ที่จริงๆเนี่ยจะเห็นชัดขึ้นเลยครับว่า Omicron จะไปแย่งพื้นที่ในบริเวณที่มีเดลต้าอยู่แล้วหรือเปล่าแต่อันนี้ก็ไม่ได้ตอบไปโดยตรงว่าเขาจะ transmit ได้ดีกว่าเดลต้าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาหนีภูมิคุ้มกันจากวัคซีนได้ดีกว่าทำให้คนที่มีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วจากวัคซีนเนี่ยป้องกันเดลต้าได้แต่โอมิครอนสามารถที่จะอีเวนต์แอนติบอดีรีสปอนด์โดยเกิดจากการมิวเทชันของ RBD ที่มีเยอะเหลือเกินแล้วไปติดคนมากกว่าอันนี้ก็คือเป็น2ปัจจัยที่อาจจะมาทำให้เราเจอโอมิครอนมากกว่าเดลต้าได้ซึ่งมันจะคอมพลิเคทนิดนึงเพราะว่าการที่จะสรุปว่าไปเจอมากแล้วบอกว่ามันทรานสมิทดีเนี่ยมันดูไม่ได้จากตัวเลขที่มีมากขึ้นระหว่าง2ตัวครับตอนนี้อาจารย์คะที่อาจารย์บอกว่ามิวเทชันที่ RBD มีมากเนี่ยทั้งหมดกี่ตำแหน่งคะบน RBD โอ้อาจารย์ไม่ผิดน่าจะเป็น10กว่าตำแหน่งเลยครับ16ตำแหน่งเมื่อกี้ไม่มีเวลานับแต่คือเยอะมากนับในตำแหน่งสำคัญพี่ตอนนี้ก็เกิดนะเห็นในรูปก็เขียนว่า10หลักค่ะในรูปที่อ่านกันในเว็บที่เราส่งตามไลน์กันเนี่ยก็ถ่ายรูปมาก็บอกอยู่ใน RBD เนี่ย10ตำแหน่งนะคะทีนี้พี่สงสัยนะถ้าจันทร์ภากรบอกว่ามี70 32อยู่ใน S แล้วที่เหลือประมาณเกือบ40เนี่ยมันกระจายกันไปหรือว่าไปอยู่กับยีนไหนมากเป็นพิเศษรองลงมาจาก S หรือเปล่าเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องดูผลกระทบไปถึงเรื่องของการวินิจฉัยด้วย RT-PCR หรือกลไกอื่นนะคะคือ40เนี่ยกระจายไปทั่วหรือว่าไปชอบอันดับ2อยู่กับโปรตีนตัวไหนเนี่ยโอเคครับผมก็เท่าที่ดูนะครับก็คือมีการกระจายตัวอย่างแบบว่าตั้งแต่ OF1 ORF1 เนี่ยมันจะยาวๆใช่ไหมครับแล้วก็จะมี NSP เนี่ย16อันนะฮะก็เจอใน NSP 3เนี่ยเยอะนะครับทั้งแบบ non-genonymous genonymous ใน NSP 4 5 6ก็มี10ก็มี12 12ก็คือ RDRP นะฮะก็มีเหมือนกันแต่ว่าต้องบอกว่านี่คือเทียบกับ wild type นะครับแล้วก็สิ่งที่เจอเนี่ยถามว่าเจอในตัวอื่นไหมก็คือเจอนะครับใน M ก็มีใน E มีตัวนึงใน N ก็มีอะไรครับมีเยอะครับก็แตกกระจายเมื่อกี้อาจารย์กับพรถามว่าอยู่ใน RBD เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็10ครับผม
ก็จริงๆแต่ว่า NTD ก็มีเยอะมากเหมือนกันทั้ง deletion ทั้ง substitution นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเอา list ของ amino acid substitutions บน spike protein ไป map กับ non epitope นะครับไม่ว่าจะเป็น epitope ที่สามารถ cross link ได้กับ SARS 1นะครับหรือว่า epitope ที่recognized by antibody ที่ recover ก็คือมีหลายตำแหน่งนะครับนั่นก็เป็น concern ว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติว่ามันมี mutation ที่อยู่บน epitope ที่สามารถ recognize ได้โดย antibody ต่างๆอย่างมันจะนำ immunization ใหม่ครับอันนี้ก็เป็นที่มาของว่าทำไมเขาสันนิษฐานกันค่อนข้างเยอะว่ามันจะเป็นอินมูนิเฟชันทั้งแต่ว่าถามว่ามีคำตอบชัดเจนณวันนี้ไหมยังไม่มีนะครับมีแค่ข้อสันนิษฐานนะครับ transmissibility นะครับก็เป็นในทำนองเดียวกันเลยอาจารย์นันท์พูดไปแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของ theory polyphasic theory prebaseline นะครับก็มีสองตำแหน่งนะครับซึ่งก็ได้พบเจอในตัวอื่นเหมือนกันนะครับแล้วก็มี evidence ว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่ม transmissibility นะครับแต่ว่าข้อมูลณปัจจุบันยังไม่สามารถที่จะยืนยัน 100% ได้ว่ามันมี increase in transmissibility จริงๆนะครับแต่ว่าก็มี suggestive evidence ประมาณนั้นก็ไม่สุขไม่เกิด concern ขึ้นมาค่ะขอบคุณค่ะจำพัฒน์ในคำถามค่ะเชิญค่ะจำพัฒน์เชิญถ้าคือผมก็เปิดดูเลยนะครับก็จะพบว่าการกลายพันธุ์ในตำแหน่ง S เนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างที่เราว่าแต่ว่ารองลงมาเนี่ยก็เป็น YF1A ฮะและจากนั้นก็ YF1B ก็มีซึ่งอันเนี้ยเป็นเราก็คงต้องไปดูอีกนิดนึงว่ามันไปเกี่ยวข้องกับไอ้ proof breeding enzyme หรือไม่นะครับทำให้มันเสียฟังก์ชันไป E ก็มี M ก็มี YFA 7A N YF9B อะไรเงี้ยฮะมีเยอะพอสมควรไม่ได้เฉพาะส่วนนั้นนะฮะถ้าจันพกรพูดถึงการมิวเตต ANSP5 อันนี้ก็จะน่ากลัวเพราะว่านี่คือทาร์เก็ตของแพ็กซโลวิดที่เราคิดว่าจะมาเป็นยารักษานะคะครับผมแต่ว่าจริงๆมันก็มีแค่2ตำแหน่งนะฮะส่วนใหญ่จะไปกระจุกอยู่ที่ NSP3 นะครับซึ่งเป็นมัลติฟังชันโปรตีนขนาดใหญ่นะครับอินทราคไปทั่วเลยฮะ NSP3แต่ว่า NSP5 เนี่ยก็จะมี synonymous 1อันนะฮะแล้วก็มี non synonymous แค่1อันที่ตำแหน่ง1 P 132กลายเป็น H นะฮะซึ่งอันนี้ผมต้องยอมรับว่าผมไม่รู้ว่า biological function ของ P 132 H บน NSP5 เนี่ยมันแปลว่าอะไรอันนี้อาจจะต้องนำไปสู่ further investigation ต่อไปครับค่ะคือยังไงเราอาจจะต้องรอนิดนึงครับคือรอให้จำนวนสัก 1,000 อะไรเงี้ยฮะแล้วมาดูภาพรวมสรุปว่าในพันหนึ่งเนี่ยมีความถี่ของการกลายพันธุ์ตรงตำแหน่งนี้สักเท่าไหร่การที่จะบอกแต่ละตัวแล้วก็เอาไปคาดคะเนว่าเป็นงั้นนี้เนี่ยอาจจะผิดพลาดได้เพราะว่าตอนนี้มันอาจจะแรนดอมลี่เกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าอาจจะต้องรอนิดนึงเพราะฉะนั้นในเว็บไซต์สำนักงานหลายแห่งนี้ยังไม่ลงข้อมูลการกลายพันธุ์มากนักเพราะอยากจะยอรอให้มันสเตเบิลกว่านี้อีกนิดนึงมีข้อมูลจำนวนมากอย่างน้อยก็หลักพันหลัก 5,000 เงี้ยครับค่ะขอกลับไปที่อาจารย์อนันต์นิดนึงอ่ะนะคะพอดีอาจารย์กล่าวถึงมิวเทชันที่ RBD อ่ะนะคะอาจารย์คิดว่าในมันจะมีผลกับรีเซพเตอร์ยูสเซสกับโทรพิซึมของไวรัสตัวเนี้ยเซลล์โทรพิซึมมั้ยอ่ะคะคือเสียดายนะผมชมแชร์สไลด์ไม่ได้จริงๆเก็บข้อมูลตรงนี้มาเพราะว่าค่ะครับมีคำถามมันที่เกิดขึ้นเยอะครับแล้วก็มีคนเอาไปทำตัวค่า binding กับ ACE2 เพราะว่าคำถามเดียวกันเลยครับเพราะมีคนตั้งคำถามว่า RBD เปลี่ยนก็ขนาดนั้นตกลงเขายังใช้ ACE2 เป็น receptor หรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากไม่ใช่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าตาซาโควี2มีการรายงานมาว่าสามารถใช้ receptor ตัวอื่นได้ด้วยเป็นช่องทางที่2ต้องหาที่3ซึ่งคำถามก็เลยมีทำให้คนมาดูว่าRBD ที่เปลี่ยนไปเยอะเนี่ยตกลงมันแน่นขึ้นหรือว่ามันอ่อนมันได้เบาลงก็พบว่ากระจายครับมันจะมีบางตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วมันแน่นขึ้นอย่างกรณีที่ N501Y เนี่ยมีเหมือนของสายพันธุ์อัลฟาเลยซึ่ง N501Y เนี่ยเชื่อว่าจับกับรีเซปเตอร์ได้แน่นขึ้นแล้วก็มีพวก N498เนี่ยซึ่งมันบริเวณเดียวกันด้วยซึ่งพบว่าแน่นขึ้น
แต่ก็มีบางบริเวณที่พบว่ามันทำให้มันไม่แน่นมันก็จะเป็นตัวลบตัวบวกเพราะฉะนั้นเวลาเอาตัว10ตำแหน่งเนี่ยมาถัวเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยครับทำให้หลายคนมองว่ายังใช้ AC2 เป็น receptor อยู่อันนี้เป็นยังเป็นข้อสรุปที่เขาทำมาคร่าวๆนะครับแล้วโดยส่วนใหญ่นัก structure ที่เขาเอามาออกแบบเนี่ยเขายังเชื่อว่า AC2 ยังเป็นตัวสำคัญที่สุดที่Omicron ตัวเนี้ยใช้ในการเข้าสู่เซลล์ครับขอบคุณค่ะทีนี้มีคำถามจากแชทบ็อกซ์ค่ะอาจารย์อันนี้น่าจะมีคนถามอาจารย์หลายคนแล้วคือกังวลค่ะอาจารย์ว่ารับวัคซีนไปแล้วอะค่ะคราวนี้รอบูสเตอร์โดสที่3อะค่ะเราจะรอดีหรือว่าเราจะรับบูสเตอร์โดส3ไปเลยดีกว่ากันนะคะอาจารย์เขาอาจจะรอเวอร์ชันใหม่ของวัคซีนผมว่ารอดูผลจากอาจารย์ไทยรัฐสัก3วันจริงๆแล้วอาจารย์ไทยรัฐคงยังไม่มีไวรัสออมิครอนมาให้เราเทสนะครับแต่จริงๆแล้วทางเราเนี่ยทางไบโอเทคเองก็จะทำพวกซูโดไทป์มาดูก่อนเลยว่าถ้าเกิดเราซูโดไทป์ด้วยออมิครอนสไปค์นะครับแล้วเอามาทำนิวทรไลซิ่งแอสเซทกับตัวซีรัมของคนไทยเราที่เราไปมีสูตรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรไข้หรือจะเป็นสูตรบูสต์มาแล้วเนี่ยแล้วเราดูว่าความสามารถในการที่จะนิวทรไลซ์ของซูโดไทป์ตัวนี้ดีมากน้อยขนาดไหนซึ่งถ้าเกิดตัวนี้จะเป็นคำตอบถ้าเกิดว่าเราสามารถ neutralize ได้อย่างน้อย 50% ผมคิดว่าควรที่จะ boost ให้ร่างกายเราอยู่ในมีภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยแม้จะได้แค่ 50% เนี่ยมันก็ยังมากเพียงพอที่จะป้องกันการติดเชื้อในปอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าเชื้อลงปอดได้เนี่ยภูมิคุ้มกันในปอดก็จะถูกป้องกันได้ด้วยกันโดยภูมิคุ้มกันอันนั้นถึงแม้ว่ามันจะไม่ perfect เหมือนกับตัวสายพันธุ์ก่อนๆแต่ถ้าเกิดภูมิคุ้มกันนี้จะช่วยเราได้แต่ถ้าเกิดซูโดไทป์หรือ neutralizing antibody บอกมาว่ามันหนีไปประมาณเหลือแค่ 10-20% เองเนี่ยผมอันนี้ก็น่ากังวลละเพราะว่าเหมือนกับว่าวัคซีนมันอาจที่บูสต์มามันก็จะเวนตกเร็วเนี่ย protection มันก็อาจจะต้องลดลงเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องของวัคซีนตัวใหม่WHO อาจจะต้องมองแล้วหรอครับว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยตัวใหม่ก็อาจจะต้องเกิดขึ้นมาเราต้องคุยกับ regulatory body ทั้งหลายที่อย.หรือ FDA ที่จะมีคำถามมากมายว่าตัวนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่แล้วต้องมีการทดสอบซ้ำหรือไม่จะต้องไปดูในประชาชนที่มีOmicronติดหรือเปล่าเพื่อจะดูว่าประสิทธิภาพดีขนาดไหนซึ่งลักษณะแบบนั้นจะเป็นปัญหาตามมาทีหลังกับกรณีของวัคซีนแต่ตอนนี้ผมว่าข้อมูลยังน้อยแต่ถ้าเกิดเราดูจากตัวเลขเราดูจากการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยน่ากังวลนิดนึงในความรู้สึกของผมคือว่าผมคิดว่าเปอร์เซ็นต์ตัวนี้จะต้องต่ำกว่าเบต้าค่อนข้างเยอะแล้วเบต้าเนี่ยมันลดลงมาพอสมควรสมมติประมาณ 30% หรือ 40% เนี่ยอมิครอนเนี่ยอาจจะต่ำกว่าหรือประมาณ 20-30% อันนี้ผมแค่คือมีความคิดว่ามันเราอาจจะต้องทำเป็นต้องบูสต์เราบูสต์กันแบบจริงจังด้วยฮะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้อยู่ค่ะอาจารย์มีคอมเมนต์ไหมคะที่รู้สึกนะว่าบริษัทวัคซีนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการค้าเยอะมากเพราะว่าเนี่ยเราฉีดวัคซีนเข็มแรกก็เป็นสายพันธุ์ที่ออริจินเนตมาจากอู่ฮั่น2เข็มก็แล้วจนกระทั่ง3เข็มไปแล้วก็ยังเป็นไอ้ไวรัสจากอู่ฮั่นเป็นตัวพ่อแม่ในขณะที่เดลต้าเนี่ยก็เกิดมานานพอสมควรครึ่งปีมาแล้วก็ไม่มีใครคิดว่าจะทำวัคซีนสำหรับเดลต้าเลยแต่พอวันนี้มีโอมิครอนออกมาเนี่ยมีข่าวออกมาแล้วว่าบริษัทวัคซีนพร้อมจะปล่อยเวอร์ชันวัคซีนที่เตรียมจากโอมิครอนในต้นปีหน้านี่มันอะไรกันเนี่ยออกมาได้3เดือนคุณผลิตวัคซีนได้เพราะถ้าเกิดเป็น messenger RNA อาจารย์ก็รู้ว่าซินเทซิสมันใช้เวลาไม่นานอ่ะทำไมคุณไม่ทำเดลต้าคุณปล่อยให้คนเจ็บป่วยกันไปตั้งครึ่งโลกแต่พอถึงโอมิครอนคุณบอกว่าเดี๋ยวอีก 3-4 เดือนเราก็ออกวัคซีนนี้ได้แล้วพี่รู้สึกมันอะไรอะเห็นชีวิตมนุษย์ความเจ็บป่วยเนี่ยเป็นผักเป็นปลาน่ะพี่อยากจะบอกบริษัทวัคซีนอย่างนี้นะแล้วก็มีคนถามว่านี่จะขอฉีดเข็ม4ไปไหมถ้าถามพี่นะถ้าเป็นลูกหลานพี่บอกรอดูก่อนถ้าฉีดเข็ม4แล้วเนี่ยก็ยังเป็นสายพันธุ์อู่ฮั่นอีกเนี่ยจะฉีดทำไมพี่ไม่ทราบอาจารย์จะคิดอย่างนี้หรือเปล่านะพี่เนี่ยยังอยากจะว่ารอให้มันมีสายพันธุ์ที่มันตรงมากขึ้นอ่ะไม่ได้อยากให้ได้อู่ฮั่นที่4นะคะครับ
จริงๆแล้วประเด็นเนี้ยดร.กันท่าสุบราวครับเขาเขียนอาร์ติเคิลอันหนึ่งลงใน Immunity เตือนเลยนะครับว่าการใช้วัคซีนแบบบูสต์ซ้ำๆด้วยสายพันธุ์เดิมครับมันจะเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเป็น Immune Imprinting คือร่างกายเราจะจำสิ่งเดิมเนี่ยไปตลอดแต่พอมีโอมิครอนเกิดขึ้นมานะครับโอมิครอนจะมี RBD ที่แตกต่างไปจากตัวที่เป็นอู่ฮั่นเดิมถ้าเราไปบูสต์ด้วยอมิครอนหลังจากที่เราบูสต์ 4-5 ครั้งมาแล้วด้วยอู่ฮั่นนะครับไอพิโทปตัวตำแหน่งของ RBD ที่โอมิครอนมีเนี่ยมันจะกระตุ้นได้ไม่ดีเพราะว่าสิ่งที่จะกระตุ้นได้จะเป็นสิ่งที่โอมิครอนกับอู่ฮั่นมีเหมือนกันก็คืออาจจะเป็นสไปค์ก็คือ S2 แอนติบอดีที่ขึ้นมาเนี่ยจะเป็น S2 ที่มันเป็นคอมมอนเอพิโทปต่อกับตัวที่เราเคยบูสต์มาก่อน Memory B cell จะเพิ่มปริมาณตัวนั้นมากขณะที่ส่วนแตกต่างคืออมกรตัวไหนของ RBD เนี่ยผมกำลังกังวลว่าเขาอาจจะขึ้นได้ไม่มากเพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะบูสต์อมกรในอนาคตเนี่ยประสิทธิภาพของวัคซีนตัวบูสต์ใหม่หลังจากที่เราฉีดอู่ฮั่นมาแล้ว 4-5 ครั้งนะครับมันจะไม่ดีเท่าเดิมคือจริงๆแล้วประเด็นนี้ดร.การท่าเนี่ยเป็นคนแรกหรือเป็นอาจจะเป็นคนต้นๆเลยครับที่พยายามบอกว่าพยายามลิมิตการบูสต์ด้วยสายพันธุ์ดั้งเดิมเนี่ยให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยการกระตุ้นด้วยสายพันธุ์ใหม่ๆจะทำได้ยากขึ้นอันนี้คือผมว่าเนี่ยอันนี้เราจะเห็นตรงนี้ค่อนข้างชัดค่ะพี่เห็นด้วยกับจันนันนะว่าเราไม่ควรจะบูสต์ด้วยสเตรนเดิมซ้ำๆซากๆอ่ะเพราะฉะนั้นที่ทางบ้านไม่ใช่ทางบ้านทางด้านผู้เข้าร่วมประชุมถามมาว่าจะขอฉีดบูสต์ครั้งที่4แล้วบางคนไปจองแล้วด้วยนะอาจารย์ว่ามกราเนี่ยเขาครบอีก6เดือนแล้วเพราะว่าไปให้อินเทอร์วัลก็6เดือนไงเพราะฉะนั้นเข็มที่4ของเขาเนี่ยจะตกประมาณมกราเนี่ยเขาก็จะไปบูสต์เข็ม4เนี่ยเพราะฉะนั้นในประเด็นเนี้ยพี่กับอาจารย์อนันต์จะเห็นเหมือนกันน่ะว่าถ้ายังเป็นสายพันธุ์วูฮั่นในวัคซีนอยู่เนี่ยไม่น่าจะรีบร้อนไปบูสต์รอให้ดูแลตัวเองรักษาตัวเองดีๆรอไปก่อนแล้วกันนะค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีเซสชันหนึ่งที่คันต้าจะเป็นสปีกเกอร์เดี๋ยวเราก็ลองดิสคัสกับคันต้าดูว่าเขาเห็นยังไงนะคะอาจารย์หนูขอคำถามอีกคำถามหนึ่งสำหรับอาจารย์วสันต์กับอาจารย์ภากรนะคะคือในฐานะที่อาจารย์ดูซีเควนซ์มาค่อนข้างเยอะอาจารย์มองอีโวลูชันของไวรัสตัวนี้ค่ะมันโดดเด่นกว่าไวรัสตัวอื่นหรือมียูนิคเนสที่ตัวอื่นจะไม่เป็นอย่างนี้ค่ะไหมคะหรือว่าจริงๆมันก็คือธรรมชาติทุกตัวก็เหมือนกันแหละค่ะเพียงแต่ว่าโอกาสในการอินเฟคของไวรัสตัวนี้มันดูจะมีมากกว่าไวรัสตัวอื่นๆนะคะอาจารย์ขอเชิญอาจารย์วสันต์ก่อนเลยค่ะอาจารย์ไม่ได้ยินเสียงอาจารย์นะคะผมดูว่าข้อมูลมันยังไม่มากนะครับแต่ว่าดูแล้วก็มันก็มีการกลายพันธุ์ไปพอสมควรที่ประเด็นผมดูมักจะไปดูว่าเอ๊ะPCR มันยังใช้ได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้ลงลึกมากจะเป็นประมาณนั้นนะครับค่ะยังไม่มีประเด็นอะไรที่เห็นชัดเจนว่ามันแตกต่างไปจากสายพันธุ์อื่นคือมันก็แตกต่างไปก็เหมือนกับว่าไปหยิบของสายพันธุ์นู้นนี้เข้ามาผสมกันบ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วกระจายกันอยู่ค่ะอาจารย์ภากรมองไวรัสตัวนี้ยังไงคะเป็นซูเปอร์ไวรัสหรือเปล่าคะตัวนี้คือโอมิครอนเหรอครับไม่ค่ะหมายถึง SARS-CoV-2 ทั้งหมดเลยอะค่ะอาจารย์ว่า evolution ของไวรัสตัวเนี้ยพิเศษไหมค่ะคำถามหนูอาจจะไม่ชัดเจนค่ะอาจารย์วสันต์อาจารย์เชิญเลยค่ะค่ะถ้าเผื่อเป็น SARS-CoV-2 นี่เคยทำ HIV มาก่อนนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดนี้แล้วเผื่อว่า HIV ก็ไม่มีการพอหลักพันธุกรรมทั้งโลกแบบนี้มาให้คอมแพร์กันมันก็เลยทำให้เราเห็นอะไรที่ชัดเจนขึ้นจะบอกว่าเอ๊ะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ไม่กล้าบอกได้เพียงแต่ว่ารู้ว่ามีความร่วมมือกันทั่วโลกในการที่ต่อรหัสแล้วก็เอามารวมในที่เดียวกันแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็มาวิเคราะห์จะเห็นอะไรที่แตกต่างกันค่อนข้างมากในการที่ตั้งแต่สายพันธุ์ดั้งเดิมนะครับแทบไม่มีการกลายพันธุ์เลยหรือกลายพันธุ์น้อยมากnatural fitness ก็น้อยแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างมากแล้วก็ในการถอดรหัสพันธุกรรมเราจะเห็นชัดว่าเมื่อเอาสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดมาเนี่ยเมื่อเข้ามาทดสอบแล้วจะเห็นได้ชัดเลยว่า affinity binding ของ primer ในหลายชุดเนี่ยดูจะด้อยลงการพัฒนา
ไม่ใช่เฉพาะยาหรือวัคซีนเท่านั้นอาจจะต้องกลับไปดูชุดตรวจด้วยเหมือนกันว่าตอนนี้ไพรเมอร์ในหลายยี่ห้อเนี่ยรู้สึกว่าจะบายกับตำแหน่งบนจีโนมของไวรัสรุ่นใหม่ๆที่มีการกลายพันธุ์เนี่ยชักจะเริ่มไม่ค่อยดีเหมือนกันตอนนี้คำถามว่าทำไมบริษัทต่างๆเนี่ยไม่พัฒนาเข้าใจว่ากว่าจะพัฒนาแล้วจะต้องมาทดสอบอะไรเป็นเงินมหาศาลถ้าทั่วโลกไม่ร้องกันมากมายเนี่ยเขาก็ยังใช้ชุดเดิมคือจะเป็นชุด based on Wuhan นะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าไพรเมอร์ส่วนใหญ่จะ based on Wuhan นะครับเพราะนั้นพอมาทดสอบกับโอมิครอนเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าเอ๊ะมันเริ่มจะจับไม่ได้แต่งั้นก็ตามขณะที่เราคุยกันอย่างเงี้ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็แจ้งมาทางผมว่าไพรเมอร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเขาดีไซน์มาเป็นอย่างดีนะสามารถที่จะโอเวอร์คัมหมายถึงว่าถ้าในแซมเปิลไหนมีโอมิครอนเนี่ยเขาก็จับได้ครับโอเคครับผมถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตคอมเมนต์นิดเดียวครับเรื่องของ detection คือจริงๆเนี่ยตอนเมื่อเช้าถ่าย Facebook แล้วก็บอกว่ามีป้ายออกมาแบบใหญ่โตมากแบบชุดตรวจ PCR ตรวจไม่พบโอมิครอนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นการ sensationalize เกินไปนิดนึงนะครับผมคืออย่างที่อาจารย์สันพูดเลยนะครับมันเริ่มอาจจะไม่ดีนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าตรวจไม่พบรายงานจาก WHO ก็ยังบอกว่าไอชุดตรวจที่ใช้กันอยู่เนี่ยมันก็ยังตรวจได้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เมื่อเช้าก็เพิ่งรีวิวว่ามันมีหลาย PCR test เหมือนกันนะครับที่ตรวจหลายตำแหน่งนะครับไม่ได้ตรวจแค่ S gene นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยทาง WHO report ออกมาก็คือตรวจมี3 gene ยังตรวจเจอ2 gene แล้วไม่ตรวจ S gene นะเรียกอาจจะเป็นแบบ S drop out อะไรอย่างงี้เนาะซึ่งหลายๆประเทศก็ใช้ตรงเนี้ยเป็นโอกาสละกันนะครับบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีซิกเนเจอร์อย่างนี้คือตรวจเจอจีนอื่นแต่ไม่ตรวจเจอจีน S เนี่ยมันอาจจะเป็น indicative evidence ของว่านี่อาจจะเป็นโอมิครอนอ่ะแล้วก็ไปคอนซีเฟนซีเควนต์คอนเฟิร์มต่อไปนะครับแต่ว่าหลายๆชุดตรวจนะฮะก็ไม่ได้ดูแค่ S เนาะดู M ดู E ดู ORF1AB ดูหลายอันมากเลยนะครับก็แปลว่าปัจจุบันเนี่ยจริงๆมันอาจจะยังได้อยู่นะฮะแต่ว่าควรจะมีการพัฒนาต่อไปนะครับโอเคอันที่2ก็คือตัวนี้มี unique evolutionary features อะไรหรือเปล่านะครับก็จริงๆอย่างที่อาจารย์วสันต์พูดเลยครับตัวนี้เป็นตัวแรกเนาะที่แบบว่ามันมี scientific answer จากทั่วโลกเลยนะครับ sequence มาประมาณ5ล้าน sequence ละมันไม่มีตัวไหนในโลกเลยที่แบบมี sequence เยอะขนาดนี้นะครับก็ทำให้เราสามารถที่จะ investigate ได้ค่อนข้างดีนะครับโอเคมี mutation เยอะไหมนะฮะคำตอบก็คือจริงๆก็มีเป็น rate ตามปกติของ RNA virus นะครับ10ยกกำลังประมาณแบบ8คูณ10-5อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่า10ยังลบ4อะไรประมาณเนี้ยซึ่งเป็นเรนจ์ปกติของ RNA virus นะครับมีการแพร่กระจายทั่วโลกอย่างรวดเร็วนะฮะอันนี้ไม่เหมือนซาธรรมดาจริงๆมันก็มีคอมเมนต์นะครับว่าซาธรรมดาเนี่ยที่มันไม่กระจายเยอะมันแพร่ไม่ได้ขนาดก็เพราะว่ามันมีโรคที่รุนแรงใช่ไหมเห็นเร็วตายเร็วกับบริเวณเร็วทำให้เกิดการตัดตอนที่เร็วนะครับสุดท้ายก็คือคอนเทนได้แล้วก็จบนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เกิดโรครุนแรงใช่ไหมครับบางทีเนี่ยก็มีเอฟเฟนต์ออกมาว่าการทรานสมิทของโรคเนี่ยเกิดขึ้นก่อนจะมีอาการซะอีกการ6วันนะแต่ว่าทรานสมิทตั้งแต่วันที่5 on average อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะเป็นตัวคำอธิบายว่าทำไมมันมีการแพร่กระจายของการติดเชื้อเป็นวงกว้างนะครับรวมไปถึงเรื่องของtransportation ที่ดีมากเหลือเกินในยุคปัจจุบันอย่างเงี้ยฮะทำให้เกิดการแพร่กระจายให้เร็วแปลว่ามันอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับฟีเจอร์ของไวรัสแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของความสามารถในการคมนาคมหรือว่าโลกที่มันเล็กลงในปัจจุบันนะที่เป็นตัว drive ว่าทำไมการแพร่กระจายถึงเยอะขนาดนี้นะครับก็ประมาณนี้ฮะในส่วนของ evolutionary features นะครับแต่ว่ามันก็มีการกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาเกิดเป็นหลายกลุ่มเลยทีเดียวค่ะอาจารย์คะแต่การตรวจที่สนามบินอาจารย์ยังคิดว่าเราพิกอัพได้มั้ยคะคือการตรวจที่สนามบินคือทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเค้าก็จะมีซับที่เราต้องไปไล่ตามเค้าอะตอนแรกก็แซนด์บ็อกซ์กระบะทรายทำอะไรก็จะรู้ว่าแซนด์บ็อกซ์ทำอะไรคราวนี้มีคำว่า test and go เข้ามาอีกแล้ว test and go นี่ที่สนามบินเขาก็ไปตรวจแต่ดั้งเดิมเนี่ยก็ตรวจ RT-PCR ใช่ไหมคะคราวนี้มันก็ใช้เวลานานเนี่ยก็ต้องไปนอนโรงแรมชา1คืนก่อน
ที่ผล RT-PCR จะออกมานี่ประเด็นก็คือเราก็อยากได้นักท่องเที่ยวอ่ะไม่อยากให้เขาเดือดร้อนรำคาญกับการที่จะต้องมาถูกอยู่ที่ชา1คืนเพื่อจะไปต่อก็สบคก็เหมือนกับว่าถ้าเปลี่ยนเป็น ATK Test and Go นี่เขาไม่ต้องนอนโรงแรมเลยใช่ไหมไปได้เลยถ้า ATK negative อันนี้ก็ออกมาว่ามาแทน RT-PCR ซึ่งเขานั่งรออยู่ที่สนามบินแล้วก็ไปได้เลยในที่ประชุมก็คุยกันก็เร็วมากก็เลยบอกไปว่าถ้าจะทำ ATK จริงๆเนี่ยก็ขอ2ชุดทำไปควบคู่กันถ้าเน็กคู่ไปด้วยกันก็ให้ไปได้เพราะว่านี่ไม่ได้หลวมนะคะเพราะว่าคนที่จะเดินทางเข้าเนี่ยอันที่1วัคซีนมาแล้วใช่ไหมคะอันที่2เข้าตรวจ RT-PCR ภายใน72ชั่วโมงก่อนเดินทางเขาก็ตรวจมาแล้วเพราะฉะนั้นมาถึงบ้านเราถ้าที่สนามบินเนี่ยถ้าทำ ATK 2ยี่ห้อ negative ก็ปล่อยไปแต่ว่าไม่ได้หยุดแค่นั้นนะเขาจะต้องทำ ATK ให้เราอีกประมาณ 3-5 วันจะต้องทำอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นพี่ก็คิดว่าระบบเนี้ยก็น่าจะพอเพียงอ่ะเพราะว่าถ้าจะเอา RT-PCR คนที่เดินทางมาสนามบินมันคงเป็นไปไม่ได้มันจะคั่งเป็นคอขวดแล้วก็จะไม่อยากมีใครมาเที่ยวบ้านเราพี่ไม่รู้เราเกินเวลาไปนานหรือยังนะเราเกินแล้วค่ะเราเกินมานานแล้วน่าจะคำถามค่ะสุดท้ายค่ะถ้าไม่ถามพี่ก็อยากจะบอกเดี๋ยวให้อาจารย์กบถามแล้วพี่ก็จะขอบคุณกระทรวงหน่อยค่ะได้ค่ะขอถามคำถามสุดท้ายอาจารย์ตกลงไม่น่ากลัวหรือน่ากลัวอาจารย์เราควรปฏิบัติตัว very strict เหมือนเมื่อก่อนที่เรามีปัญหาหรือว่ามันก็ยังพอได้ยังดำรงชีวิตปกติได้อยู่อะค่ะอาจารย์พี่ว่านะขอให้เราทำตัวเหมือนตอนที่เราเจอเวฟหนึ่งอะเห็นไหมว่าเราแต่งตัวกันอย่างเรียบร้อยเรามี social distance เราผูก max แล้วก็ลองดูสิว่าไอ้ที่เราเจออัลฟาเราเจอเพราะอะไรเราเจอเดลต้าเพราะอะไรก็จะเป็นคนที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมตัวเองสนุกสบายแต่ให้คนกี่หมื่นกี่แสนต้องเดือดร้อนประเทศชาติใช้เงินไม่เท่าไหร่รู้ไหมการกักตัวคนหนึ่งคนแล้วไปทำ active case finding คนอีกตั้ง 4-500 คนน่ะถ้าไม่ต้องเอาเงินไปใช้ตรงนั้นเนี่ยเรายังจะเอามาฟื้นฟูเศรษฐกิจได้มากแค่ไหนก็อยากจะฝากบอกโดยเฉพาะนี่ในฐานะที่เป็นอาจารย์เก่าๆแก่ๆของมหาวิทยาลัยนะคะไอ้ที่จากเพื่อนไปนานมากพอเปิดมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปฉลองกันจนเกิดคลัสเตอร์เนี่ยถ้าจะเป็นปัญญาชนอย่าทำอย่างนี้นะคะมันเป็นโซเชียลเรสปอนซิบิลิตี้อย่างหนึ่งหาเงินมาเลี้ยงมาดูแลสังคมไม่ได้ก็ช่วยอย่าทำร้ายสังคมมากกว่านี้เลยแล้วพี่ก็อยากจะบอกว่าให้ขอบคุณประเทศไทยขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนตอนนี้ผู้ติดเชื้อในโลกเนี่ย219ล้านคนมั้งแล้วก็ตายไปก็5ล้านกว่าคำนวณออกมาแล้วก็คือ death rate นี่อยู่ที่ประมาณ 2% ให้กลับมาดูประเทศไทยนะคะประเทศไทยก็มีคนติดเชื้อไปแล้ว2ล้านกว่าคนdeath rate ของเราเมื่อเช้านี้อาจารย์ณัฐมนต์คำนวณให้แล้วอยู่ที่ประมาณ 0.9% เศษๆไม่ถึง 1% ถ้าเทียบกับภาพรวมในโลกที่ตาย 2% กับในเมืองไทยที่ตายไม่ถึง 1% เนี่ยเพราะนั้นบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับตั้งแต่อสม.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ภาคสนามคนที่แบ็คอัพอยู่ในแลบพยาบาลนี่น่าสงสารที่สุดเพราะว่าnosocomial infection ที่ติดเชื้อ SARS-CoV เนี่ยคือพยาบาลเพราะนั้นก็ขอได้รับความขอบคุณอย่างสุดซึ้งนะคะจากสมาคมไวรัสวิทยาค่ะค่ะอาจารย์คะงั้นหนูขออนุญาตปิดเซสชั่นขอบพระคุณอาจารย์อนันต์และอาจารย์ภากรอย่างมากนะคะพรุ่งนี้เราเจอกับอาจารย์อนันต์ในช่วงของวัคซีนอีกรอบนึงแล้วก็เราจะเจออาจารย์ภากรในช่วงเช้าอีกรอบนึงนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอปิดรายการวันนี้ไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ด้วยเซสชั่นที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะค่ะ